s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย PRO and c o n s t i t u t i o n กับผมไอติมพลิตวัชรศิลป์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ PRO a n d c o n s t i t u t i o n รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้กับผมไอติมพลิตวัชรศิลป์สำหรับใครที่ติดตามรายการนี้มาในตอนผ่านๆมาเนี่ย ก็อาจจะพอสังเกตได้นะครับว่าในแต่ละตอนเนี่ยเราพยายามจะตั้งหัวข้อนะครับที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ละสถาบันในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยหัวข้อสำหรับเราตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สําคัญเหมือนกันที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนแรกนะครับของซีรีส์นี้ที่เราจะไม่ได้อยู่กับผมให นะครับที่เป็นที่คนที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนี้ออมายาวนานคนคนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรแสงกระดก,กุลนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักอนาคตใหม่และก็ปัจจุบันดารงตําแหน่งเลขาธิการคณะก้าวหน้าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปริษครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มต้นจากการเท้าความเล็กน้อยนะครับว่าในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยกล่าวไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับ6สโดยเฉพาะเนี่ยเราแก้ได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้น2อย่าง ที่ถูกกาหนดไว้ในมาตรา25 5, นะครับอย่างแรกคือมีการระบุไว้ว่าห้ามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ที่2เนี่ยคือการห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะครับที่เป็นรัฐเดียวอยู่นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะลงลึกนิดหนึงนะครับถึงความหมายและก็บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และก็นิยามของ ระบบการปกครองที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับผมเริ่มต้นคำถามแรกด้วยการให้อาจารย์อาจาอาจะลองนิยามให้กับคนผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรยื่องนี้มากก่อนนะครับว่าความหมายของการเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือว่าที่เราอาจจะได้ยินกันในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือคําว่า constitutional monarchy ซึ่งก็แปลว่า constitution แปลว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็ monarchy แปลว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในน ผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าการกําเนิดขึ้นของโมนาคีเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาการจากแอบส์ลูดโมนาคีขยับเข้าไปเป็นคอนสติตูชันแนลโมนาคีเพลเมนตอรี่โมนาคีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญอันหนึ่งก็คือที่ประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็หลากหลายประเทศในยุโรปนะครับพัฒนาตามมานะครับในส่วนของไทยเนี่ยก็พัฒนากันมาหลังปี2 4 7 5นะ ทีนี้ลองดูประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของ constitutional monarchy parliamentary m o n a r c h ีในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่ารูปแบบของรัฐรุ่นแรกๆที่เกิดขึ้นมาคอนเซปต์ความคิดเรื่องรัฐเนี่ยมันเกิดในศตวรรษที่15นะครับรัฐรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์กันทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พระมหากษัตริย์นั้นแยกตัวออกจากศาสนาจักรได้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับก็ขึ้นมาเป็นแอปพลูดโมนาร์กีทีนี้พอขึ้นมาเป็นแอปพลูดโมนาร์ก คลื่นพลังของกลุ่มชนชั้นต่างๆเพิ่มขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับชนชั้นสาคัญคญที่ขึ้นมาขอแบ่งอํานาจจากพระมหากษัตริย์ไปเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือพวกขุนานางหลังจากนั้นก็ขยับออกมาเป็นที่พวกชนชั้นที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษกันว่าภาษาฝรั่งเศสกันว่าบุกชัวนะครับซึ่งภาษาไทยเราเรียกกันว่าชนชั้นกระดุมพีนะครับคือคนที่เริ่มมีความรู้ ความสามารถเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตนเองจ่ายภาษีคนเหล่าน,นี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปแบ่งปันอํานาจในทางการเมืองนะครับดังนั้นจากแอฟซอร์บนารี้ที่พรมษาษัตย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและมีขุนนางต่างๆนะครับคอยให้ความช่วยเหลือนะครับอํานาจเหล่าน,นี้ก็ถูกถ่ายโอนไปมากขึ้นนะครับก็คือมีการเรียกร้องว่าต่อไปนี้เวลาจะออกกฎหมายมาใช้บังคับกับคนทุกๆคนในประเทศจําเป็นต้องถามประชาชนก่อนจะเก็บภาษีอยู่ดีๆจะเก็บก็ต้องไปถามเจ้าของ เงินที่จะจ่ายภาษีก่อนนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างสภาขึ้นมาว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะออกพระราชบ,บัญญัติใช้ในประเทศของคุณคุณจะออกพระราชบ,บัญญัติที่จะเก็บภาษีคนในประเทศของคุณควรต้องมาถามผู้แทนของประชาชนสียก่อนมันก็เกิดสภาขึ้นมานะครับดังนั้นอำนาจส่วนแรกที่ถูกเฉือนออกไปจากพระมหากษัตริย์คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับไปอยู่ที่สภาส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังมีฐานที่มั่นอยู่ในอำนาจบริหารนะครับโดยแต่งตั้งถ้าจะเรียกในภาษาคล้ายๆกับ สมัยเรายังเป็นสมบูรณาสิทธิ์นี่ก็คืออักระมหาเสนาบดีนะครับก็คือนายกรัฐมนมตีนี่แหละนะครับก็ตั้งคนคนหนึ่งไปบริหารนะครับไปบังคับใช้กฎหมายนะครับฐานที่มั่นของฝ่ายพระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ที่รัฐบาลนั่นเองนะไอ้คำที่เราเรียกกันติดหูติดปากว่าโรยัลกร n ฟเมนรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคำคำนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเฉพาะของประเทศไทยแต่มันคือสืบสาวเราเรื่องมาว่า พระมหากรย์ยังเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารอยู่ส่วนสภานั้นหลุดมือไปเรียบร้อยแล้วมีการเลือกตั้งขึ้นมาซึ่งการเลือกตั้งช่วงแรกก็ยังไม่ได้ให้สิทธิ์กับทุกคนนะมันยังผูกพันกับคนที่จ่ายภาษีถึงเกณฑ์อะไรต่างๆแล้วสิทธทิเลือกตั้งมันก็ค่อยขยับขยับมามากขึ้นว่าครอบคลุมทั่วไปทีนี้พอคู่ฝ่ายบริหารกับพอคู่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเผชิญหน้ากันก็จะต้องหาทางออกแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันว่าตกลงและสัมพันธ์กันอย่างไรนนนนี่่จจึึงงงเเเป็ุดดรรรริิมต้้ขขขออกกาาะบบัฐสภ ระบบรัฐสภาที่ใช้กันอยู่ในยุโรปตะวันตกหลายประเทศใช้ในประเทศอังกฤษและใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีระบบประธานาธิบดีเนี่ยมันแบ่งแยกอำนาจกันขาดบริหารอยู่ส่วนบริหารนิติบัญญัติอยู่ส่วนนิติบัญญัติแต่พอเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยบริหารกันนิติบัญญัติมันจะไข้กันอยู่นะครับมันจะมีความสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ทีนี้มันเริ่มต้นจากนี้ก่อนว่าผ้าหมายศาตร์อยู่ฝ่ายบริหารนิติบัญญัติอยู่ที่สภานะครับทำให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อทั้งสององค์กรนี้ คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะคนตั้งมาในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ต้องไปรับผิดชอบต่อสภาด้วยเพราะถ้าคุณไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาคุณก็ถูกเตะออกและถ้าหากสภาไม่ออกกฎหมายตามที่พวกคุณต้องการคุณก็ทํางานบริหารไม่ได้เราจึงเรียกในสมัยนั้นว่านี่คือระบบรัฐสภาแบบดวลิซึมด u ลิซึมในที่นี้คือตัวหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ด้วยและรับผิดชอบต,อต่อตัวสภาด้วย ทีนี้จากดูว่าลิซึมมันค่อยๆขยับกลายมาเป็นโมนิซึมหมายถึงว่าต่อไปนี้ไปรับผิดชอบต่อสภาอย่างเดียวมากขึ้นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาสภาเนี่ยเขาอยากได้ใครเป็นนายกเนี่ยมันต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากของสภาใช่ไหมผ้าหมาษัตย์ก็เริ่มถูกบีบบังคับคุณจะตั้งใครก็ตามมาเป็นนายกไม่ได้ละคุณต้องตั้งคนที่มันมีเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนหรือแม้บางทีระมหากษัตย์อยากปลดนายกรัฐมนตรีออกปลดไปแล้วปรากฏว่าไอเสียงข้างมาก โหวตเลือกเอาคนที่เป็นที่พรมหาษัตรว์ไม่พึงพอพระไทยเนี่ยกลับมาอีกหรือยุบสภาทิ้งพมหาษัตย์ยุบสภาทิ้งไปเลือกตั้งกันใหม่ปรากฏว่าเสียงข้างมากที่พรมหาษัตย์ทรงไม่พึงพอพระไทยเนี่ยกลับเข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกพอเจออย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นพมะาสัตว์ก็ต้องถอยถอยพอถอยไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้ารูปพารามิเทอริซมึมากขึ้นซึ่งมันเพิ่งปรากฏให้ชัดกันในช่วงศตวรรษที่19นี่เองนะครับปลายศตวรรษที่19ต่อ20เนี่เองว่าตกลงแล้ว ฝ่ายบริหารต่อไปนี้ให้ไปขึ้นตรงต่อสภารับผิดชอบต่อสภานายกก็คือเสียงข้างมากของสภาถ้าสภาไม่ไว้วางใจคุณก็พ้นจากตําแหน่งนายกก็มีอํานาจในการยุบสภาได้ส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นแต่เพียงประมุขของรัฐที่อยู่เหนือการเมืองขึ้นไปนะครับมันก็ค่อยๆพัฒนาแบบนี้ดังนั้นถ้าเราสังเกตเวลาเราพูดคําว่า constitutional monarchy เนี่ยมันจึงต้องมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบอยู่ร่วมกัน1ยืนยันว่า เป็นโมนาร์กี้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิตสม,มันจะต้องเป็นระบบรัฐสภาแน่ๆแ,และระบบรัฐสภามันก็จะขยับมาเป็นฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อสภาเท่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์อันที่3คือมันต้องยึดประชาธิปไตยนะครับหลัก d e m o คราซีเอาไว้น้นมันจะมี3 3องค์ประกอบที่ ยึดกลุ่มตรงนี้ไว้จนออกมาเป็นรูปแบบที่เราเรียกกันว่าคอนสตริตูชชั่นัลมอนารีย์ผ้ามักษัตดิ์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้อยู่ดีๆมนุษย์คิดขึ้นมาแล้วมานั่งกําหนดเป็นข้อ,ข,อข้อนะฮะมันคือพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษเกิดขึ้นในหลากหลายประเทศในยุโรปทีนี้พอมันเอาเข้ามานําเข้ามาในเอเชียนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มก่อนตุรกีนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยเริ่มทีหลังสุดเนี่ย คือประเทศที่ไม่ได้ผ่านการต่อสู้แบบที่ยุโรปเขาเจอเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันต้องเอาวิธีคิดแบบประชาธิปไตยมาแล้วต้องให้พม่าษัจจุต้านูนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีการต่อสู้ของสาพการเมืองแบบที่อังกฤษเขาเจอกันเราก็ไปเปิดดูว่าไอรีจีมระบอบการปกครองแบบอังกฤษมันเป็นยังไงที่เราเรียกกันเวสต์มินสเตอร์เนี่ยนะรเวลาจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเป็นอีสต์มินสเตอร์เนี่ยมันจะมันมันจะอธิบายยังไงนะครับก็เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับอันนี้ก็จ ตอนหลังการอภิวัตสยาม24มิถุนา2475เนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้ครับคุณประดิษฐ์คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย27ิมิถุนา2475เนี่ยไม่ได้เขียนในลักษณะระบบรัฐสภาเหมือนที่อังกฤษเขาเป็นซึ่งมันเป็นธรรมดาของรัฐธรรมนูญหลังปฏิวัติใหญ่ที่ยังคุมไม่อยู่อะจำเป็นต้องให้อำนาจแก่พวกคณะปฏิวัติไว้เด็ดขาดจ้ะ หลังจากนั้นจากการประนีประนอมตกลงกับในหลวงรัชกาลที่เจ็พระบาทสมเด็จพระก,ปก้าเจ้าอยู่หัวก็กลายมาเป็นรัฐธรรมนูญสิบธันวาเจ็หแทนซึ่งอันนี้เริ่มเข้ารูปเป็นระบบรัฐสภาแบบที่อังกฤษเ็าเป็นละแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ดีอย่างที่ผมเรียนคือในทัศนคติของในหลวงรัชกาลที่เจกับในทัศนคติของคณะราษฎรเนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญสิบธันวาเจ็ดห้าไม่ตรงกันในทัศนคติของในหลวงรัชกาลที่เจ็ดยังทรงเล็งเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจโดยแท้อยู่ พูดง่ายๆเอาพระบระมาพิทยของพระองค์ไปพระองค์ย่อมมีพระบระมาราชวินิจใัย่ด้วยไม่ใช่เอาแต่ชื่อไปใช้เฉยๆในขณะเดียวกันคณะรันนเนี่นมองจากมุมแบบที่อังกฤษเขาสําเร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะและก็มาบอกว่าเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยก,ก,ก็คือคนที่รับผิดชอบมันก็คือคนรับสนองเช่นสมมุติคุณจะแต่งตั้งสภา,าประเภทที่สองซึ่งมาจากพระมหากษัตริย์ลงพ,พ,พระบรมพิทยแต่งตั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าฝ่ายการเมืองเขาจะเป็นคนคัดมาแล้วพระมหากษัตริย์เซ็นอย่างเดียวจบ นะครับแต่ในขณะเดียวกันมุมของระมหากษัตริย์บอกว่าไม่ได้สิเธอเอาลายเซ็นฉันไปใช้ฉันต้องมีสิทธิ์เลือกด้วย <c oughs> มันก็เกิดปะทะขัดแย้งกันไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุจนนํามาสู่การสระละราชสมบัติของนิโอลันชันที่เจ็ดตอนปีสอง7สี่รอเจ็ิบเจ็ดถามว่าเรื่องนี้ผิดประหลาดไหมอังกฤษก็ผ่านตรงนี้มานะครับกว่าที่สภากว่าที่รัฐบาลจะยันกับระมหมากษัตริย์จนเข้ารูปเข้ารอยแบบคอนสติทูชเนลที่ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็จะผ่านเรื่องเหล่านี้มานะครับของเราก็ก็ผ่านเรื่องตรงนี้มาทีีน้มน เกิดไอคำคำหนึ่งขึ้นมาคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เกิดขึ้นตอนปี2490นะครับก่อนนั้นนั้นเนี่ยเรารัฐธรรมนูญเราไม่ได้บอกนะครับว่าการปกครองต้องเป็นแบบประชาธิปไตยประเทศไทยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบรรยากาศการร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยมันคือหลังรัฐประหารในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2490พอหลังรัฐประหารเสร็จปุ๊บก็มีการทํารัฐธรรมนูญ92ขึ้นมาก็มานั่งคุยกันว่า ที่เราทำรัฐธรรมนูญกันอยู่เนี่ยมันคือการเขียนใหม่หมดหรือเขียนภายใต้กรอบเดิมทุกคนก็ยืนยันบอกนี่เราจริงๆแล้วเราไม่ได้เขียนใหม่นะมันคือการแก้เพราะถ้าเขียนใหม่เนี่ยคือมันไม่มีกรอบมันจะไม่มีกรอบเลยนั่นหมายความว่าคุณเขียนเป็นระบอบอะไรก็ได้ดังนั้นก็เลยมีคนเสนอว่าต่อไปเนี้ยประเทศไทยจะทํำยังไงถ้าเดี๋ยวมันมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรื่อยๆควรจะต้องประกันเอาไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีพระมากษัตัตว์ทรงเป็นประมุขนะครับคำนี้ก็เลยปรากฏเข้าไปครั้งแรกในรัฐมนูลสองสี่เก้าสองเขียนว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเว้นวรรคมีพระมากษัตัตว์เป็นประมุขก็ใช้อย่างนี้เล่มานะครับการดีเบตถกเถียงกันวันนั้นเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดว่าประเทศไทยชั่วกราะเะประสาทต้องมีพระมากษัตัตย์เป็นปรมุกและก็ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยจนกระทั่งปี2 5 3 4หลังรัฐประาหาร23มกุมภา 34, ันธ์34ก็ต้องมาเขียนร,รัฐมนูญใหม่ปี3 4่คราวนี้มีการคอยคำศัพสองคำนี้เข้ามาเป็นประโยยคเดีวกัน โดยเติมคำสันธานเชื่อมคือคำว่าอันกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเชื่อมเข้ามาแล้วก็ใช้อย่างนี้ต่อเนื่องกันมาพอนี่คำคำนี้ใช้กันเรื่อยมาเนี่ยก็เกิดประเด็นปัญหาว่ามันเท่ากับคอนสติตูชันลโมนิกี้ไหมมันเท่ากับแบบที่ยุโรปตะวันตกเขาผ่านมาไหมที่อังกฤษผ่านมาไหมที่ญี่ปุ่นเป็นอยู่ไหมนะครับก็เลยเกิดปัญหาถกเถียงกันว่านี่ยามาันี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่สําหรับผมเองเนี่ยผมมีความเห็นว่า คำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุกเนี่ยต้องเอากันให้ชัดแยกกันให้ชัดก่อนว่าคุณเอาประโยคแรกหรือประโยคหลังเป็นคําเป็นประโยคหลักอแล้วประโยคไหนเป็นประโยคขยายนะครับถ้าระบอบประชาธิปไตยเป็นประโยคหลักหมายความว่าอันมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุกเนี่ยเป็นคาขยายก็คือฉันเป็นประชาธิปไตยอ่ะแต่ฉันมีพระสัตร์เป็นประมุกนะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าการจัดวางแต่ตําแหน่งแห่งที่อํานาจหน้าที่ทั้งหมดของสถาบันพระษัตร์ จะต้องสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งบอกว่าอันหลังต่างหากมีภาษาจงเป็นมุกต่างหากเป็นคาหลักระบอบประชาธิปไตยเองเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับคําว่าพม่าศาัตร์เป็นมุกอันนี้ก็จะเป็นอีกระบอบหนึ่งและตรงนี้มันที่ปัญหาที่ผ่านมาคือว่าการถกเถียงกันเรื่องนี้ไม่เคยมีการนิยามกันให้ชัดว่าเอ้ยคุณจะเอายังไงพูดแต่เพียงอย่างเดียวว่าประเทศไทยต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีภาษาจงเป็นมุกแต่ในรายละเอียดนะครับไม่เคยมาพูดคุยกันดังนั้นปัญหาตัวนี้คือเกิดขึ้นว่า ตกลงแล้วประเทศไทยยืนพื้นไมว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยถ้าเกิดสมมติฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยเขายืนยันว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิอ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคุณยืนยันว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นบระมุขกเนี่ยมันก็ต้องอธิบายให้สอดคล้องกับกับระบบที่ที่หลากหลายประเทศเขาทํากันนะครับ ที่อาจาร่าไ้ฟังว่ามุมมองตั้งแต่ปี24งสี่เดห้านี่ยมันมองต่างกันร,ระหว่างคณะราษฎรกับรัชการที่เจ็ใช่ไหมครับว่านิยามของคําว่าการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คืออะไรคณะราษฎรอาจจะมองคล้ายๆกับประเทศอังกฤษณเวลานั้นในเวลาที่สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะสร้างะระบบรัฐสภา,าเรียบร้อยเอาพระมหากษัตริย์ุตั้งอุู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ในประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยที่เขามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ยืนยันว่าเป็นประชาธิปไตยด้วยเนี่ยเขามีการมองบทบาทของพระมหากษัตริย์แตก่่ททีีเป็น คอนสิชวลมอนาร์กีที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคือยึดโมเดลอังกฤษเหมือนกันหมดครับคือตัวอย่างหนึ่งที่เห็นด้ชาดพออังกฤษเริ่มเซเทิลได้เนี่ยแต่เขาไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรหลากหลายประเทศเนี่ยที่ต้องการรักษาสถาบันประวัติเหลืออยู่ทางเดียวคือคุณต้องออกแบบให้มันเหมือนอังกฤษาาให้ได้มันั้นมันจะกลายเป็นรีพับลิกหมดคือพอพลังฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมันเคลื่อนมามากขึ้นมากขึ้น,นคำถามคือคุณต้องการรักษาสถา,าบันพระษาัาตริจะทำยังไงเหลืออยู่ทางเดียวคือคุณต้องทําให้ได้แบบที่อังกฤษเาาททํีีน แบบที่อังกฤษเขาทำเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีรัฐธรรมนูญและตัวอักษรก็ต้องใช้วิธีไปดูว่าเนื้อหาการปกครองคุณเป็นไงแล้วคุณก็มาเขียนเป็นมาตราหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาคือพอเขียนเป็นมาตราปุ๊บเนี่ยตัวอักษรเนี่ยพอถึงเวลาเมื่อถึงเวลามันใช้จริงมันก็อยู่ที่การตีความนะครับมันไม่ได้เป๊ะอย่างนั้นของอังกฤษนี่เขาไม่มีปัญหาเลยเพราะเขาสู้กันแล้วเขาก็ค่อยเกิดเป็นคอนเวนชันขึ้นมาแต่ทีนี้พอคุณไปเขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นนนนททัีีีผมยยกตวอ่่่างงึเห็ดดชสุ เวลาเขียนว่า,าพระมหากษัตริย์ต้องลงพระบระมาพิไทยประกาศใช้เนี่ยต้องคือสภาตรากฎหมายเสร็จแล้วพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ในการแซงชั่นกฎหมายไอ้คำนี้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้า,าพระมหากษัตริย์ไม่แซงชั่นกฎหมายใช้ไม่ได้เลยใช่ไหม,มคือสภาตรากฎหมายมาเสร็จแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระมหราชิธายแซงชั่นกฎหมายให้ประกาศาใช้กฎหมายให้เนี่ยอย่างที่กฎหมายใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมถามว่าที่อังกฤษมีอะไรเขียนไหมไม่มีแต่มันคอนเวนชั่นมันเกิดขึ้นคือสภามันกดดันทุกวัน อย่างที่คุณผลิตทราบดีคืออังกฤษก็คือเซ็นทุกฉบับอแล้วต่อมาก็ค่อยมาสร้างสภาขุนนางใช่ไหมให้สภาขุนนางเป็นบัฟเฟอร์ให้ด้วยการวีโต้ทิ้งแล้วก็กฎหมายพักไป1หนึ่งปีนี่คือรูปแบบที่เขาออกมาทีนี้ไอ้ประเทศอื่นๆที่เอามาเนี่ยคุณก็เอาธรรมเนียมแบบที่อังกฤษมันเกิดขึ้นแล้วามาเขียนพ่อเขียนปุ๊บคำถามคือคุณบอกให้กษัตริย์ลงพระใบไทยแซงชันประกาศใช้กฎหมายแล้วใครจะเอาเอาอะไรไปล็อกมือพระมหากษัตริย์เซ็นกฎหมายได้หรอครับก็ถ้าเขาไม่เซ็นจะทําไงก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นทันที เนี่ยนั้นมันก็จะสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่การต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลสภากับพระมหาัตริยอยู่ดีนะครับก็กดดันพระมหาัตริยถามว่าไม่อยากเซ็นทําไงแต่ถ้าไม่อยากเซ็นคือคุณฝืนมติมหาชนฝืนสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่เสียงข้างมากในสภาก็ผลักดันออกมาพอไม่เซ็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งคนหนึ่งคนขวางมาติมหาชนได้แต่นั้นก็จะถูกกดดันให้เซ็นเต็มที่ก็คุณก็ไปออกแบบวุฒิสภามาและการมาเป็นบัฟเฟอร์ให้หน่อยหรือเต็มที่ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่เบลเยียม เนเย่อมเนี่ยออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะในสมัยราชสมัยของพระมหากษัตริย์คิงโบดวงกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการให้ผู้หญิงนะครับยุต,ติการตั้งครรภ์ได้โดยสมัครใจหรือที่เราเรียกกันว่าทําแทง้งพอผ่านอนี้ออกมาเนี่ยพระมหากษัตริย์คิงโบดวงเนี่ยไม่ยอมเซ็นเพราะจิตสํานึกซึ่งพรวกงมเป็นคาทอลิกะนะฮะเรื่องนี้มันหลักการทางศาสนาของพรอ,อ,อ,องค์พระองค์ก็ไม่ไม่ยอมทรงลงพระมิถัยแต่ทีนี้ถ้าไม่เซ็นกฎหมายมันก็ใช้ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนว่าต้องมีกฎหมายต้องให้พรหากษัตริย์เซ็น เออจะทำยังไงพวกก็ส่งไปสกิดน,นายรุโรนตรีบอกเฮ้ยไปหาทางแก้ให้หน่อยยังไงฉันก็ไม่เซ็นแต่ฉันก็ไม่อยากขวางนะเพราะถ้าขวางก็คือฝืนมติมหาชนสุดท้ายเบนเยี่ยก็เลยไปใช้รัฐธรรมนูญมากตาหนึ่งก็คือพักพักงานนะพักการปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตร์เอาไว้ชั่วคราวหนึ่งวันแล้วตั้งรีเจนหรือผู้สําเร็จร,ราชการมาเซ็นแทน แล้วก็ประกาศใช้ก็คือกฎหมายฉบับนี้ได้ใช้แต่อย่างน้อยคิงโบดวงบอกใช้ไปโดยที่ฉันไม่ได้เซ็นไงแต่ผู้สาเร็จราชการเซ็นแทนก็นี่ก็เป็นวิธีการหาทางออกนะมันหมายความว่าพอคุณไปเอาไอ้สิ่งที่อังกฤษสร้างขึ้นมาแล้วมาประยุกต์มาเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาคุณอ่านเท็กซ์เนี่ยก็เช่นพระหมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายรัฐมนตรีถ้าคุณอ่านแบบสมบูรณาญาสิทธิ์คุณก็จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ตั้งจริงๆตามพระราชาัรือไทยเลยแต่ถ้าคุณอ่านตามระบบรัฐสภาพระหมหากษัตริย์ ทรงมีภาพลมลารมราชโวงการแต่งตั้งในรัฐมนตรีแต่ก็ต้องแต่งตั้งตามเสียงข้างมากของสภานะถ้าไม่ใช่ไปตั้งใครต่อใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นพัฒนาการของมาเรื่มมาแต่ถามว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสถาบันการเมืองในระบบเนี่ยจำเป็นต้อง,ต,องต้องทัดทานนะครับทัดทานพระมหากษัตริย์ถ้าไม่ทัดทานเลยเนี่ยมันก็จะเลื่อนถลายไปกลายเป็นระบอบที่มันไม่ใช่คอนะสติตติเชัรนอลโมนาร์กีนะแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกคือว่าสเต็ปแรกหรือขั้นแรกเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องยืนยันหยัดก่อน ว่าเราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ใช่นะนั้นเป็นขั้นตอนแรกเสร็จทีนี้พอได้ขั้นตอนนั้นมาแล้วเนี่ยว่าเราจะยืนหยัดในหลักประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องทาคล้ายๆกับสิ่งที่เบลเยียมทําก็คือว่ามันอาจจะมีการเขียนแหละว่าพระมหากษัตริย์ต้องลงพระปร,ะประมาพิไทยเ,เพื่อตรากฎหมายต่างๆเนี่ยแต่เมื่อไหรก็ตามที่กิจกรรมนั้นเนี่ยมันอาจจะขัดกับหลักมติมหาชนคือว่าคนาในส่วนมากในประเทศเ่ะต้องการเห็นกฎหมายเป็นแบบหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาวิธีการ,รที่ทําให้การกระทําของท่านเนี่ยไม่มาขัดกับหลักของมติมหาชน เออยังมีตัวอย่างหนึ่งอันนี้ไปเอ็กซ์ตรีมอีกแบบหนึ่งเลยคือสวีเดนคือสวีเดนบอกว่าถ้าอย่างนี้มีปัญหาเนี่ยก็กฎหมายทุกฉบับของประเทศสวีเดนเมื่อเสียงข้างมากผ่านเรียบร้อยแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีลงนามประกาศใช<ก>้เลยไม่ต้องไม่ต้องมไม่ต้องให้พมัร,ริย์ลงพระพรริทยแต่มีพรรมษัสิย์เป็นประมุกใช่ไห<อ>มแต่ว่าไม่ต้องให้พมัร,ริย์ลงพรฟวิทยเลยนี่ก็เป็นวิธีแบบที่สวีเดนทำนะครับเอออย่างนอร์เวย์เนี่ยก็ยังเขียนให้พมษัริย์มีอำนาจวีโต้นะฮะเขียนชัดเลยว่าวีโต้ได้กี่วันแต่ นะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับของไทยเรานะครับก็เขียนเอาไว้นะครับว่าให้มีพระราชอำนาจในการวีตโต้แต่ในท้ายที่สุดสภาก็สามารถยืนยันกลับไปได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมจึงอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังคือมันต้องไปดูซีรีส์เดอะคราวจะรู้ศิลปะ <ๆ S 2> <ๆ S 3> ในการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างนายมนตรีนะครับสภานะครับกับตัวพระมหากษั <ๆ S 2> ๆๆตริย์ว่าวิธีการบริหารจัดการอำนาจเนี่ยมันจะทําอย่างไรให้เพราะในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยประคับประคองยี้มาได้ก็เพราะว่าทรงตระหนักว่าถ้าใช้พระราชอำนาจ เกินขอบเขตใช้พระราชอำนาจล้นออกไปเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยสาบ,บัพระมศาัตรจ์จะสั่นคลอนนะครับสแสดงว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีความสําคัญมากในการคงไว้ซึ่งซึ่งระบอบประชาธิปไตยตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของภาคประชาชนที่จะไปไปคานคเ,ออเมื่อเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะใช้พระราชอำนาจเกินขอบเขตใช่ไหมครับมันสาคัญอีกมุมหนึ่งมุมกลับด้วยครับคุณประดิษฐ์ครับคือ นายกรัฐมนตรีที่ดีนายรัฐมนตรีที่ที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เนี่ยจะต้องอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้น้อยที่สุดอืเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายการเมืองคุณเป็นฝ่ายบริหารเมื่อไรก็ตามคุณอ้างว่านี่พระมหากษัตริย์ต้องการแบบนี้คุณพยายามเชื่อมโยงว่าคุณมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากกว่าคนอื่นๆคุณจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์มากกว่าคนอื่นๆในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดมุมกลับมาครับว่า มันหมายความว่าเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้วิจารณายกก็เท่ากับวิจารณ์พระมหากษัตริย์ใช่ไหมนะเพราะนายกไปอยู่ในแดนทางการเมืองแล้วเรื่องในทางการเมืองตัดสินใจในทางนโยบายทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นมันมีคนชอบกับคนไม่ชอบทุกเรื่องแทบจะไม่มีเรื่องไหนคนชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าคุณอ้างทุกวันต่อให้พระมหากษัตริย์แนะนําจริงก็ตามก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับอย่างที่เราเราดูจากรัฐธรรมนูญกรีฑมาเนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำาจทางประเพณีตามที่่วออเเบสนกา ส่วมีพระราชอำนาจในการให้กำลังใจตักเตือนนะครับให้คาปรึกษาพวกเนี้ทั้งหมดต้องเก็บเป็นความลับเพราะถ้านายกพูดโพธนาทุกวันบอกผมได้รับการสั่งมาแล้วลว่ามันต้องการแบบนี้ปัญหาคืออ้าวแล้วประชาชนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะจะทําอย่างไรต่อให้มีการแนะนําถ้าหากรักษาสถาบันจริงต้องเก็บให้เงียบที่สุดนะครับนั้นะมัน,ม,นมันจึงสองทางคือด้านหนึ่งต้องคอยทัดทานเวลาใช้พระราชอำนาจล้นเกินอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเกิดตนเอง จงรักภักดีรักษาเสริมพระมหากษัตริย์จริงเนี่ยต้องอ้างให้น้อยที่สุดยิ่งอ้างเยอะกั้นถ้าเกิดกำลังเอาพระมหากษัตริย์ลงมาอยู่ในแดนการเมืองซึ่งมันมีคนชอบกับคนไม่ชอบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ผมอยากจะขยี้คําว่าประมุกดีหนึ่งครับเพราะว่าแน่นอนในในตัวคําขยายความเราบอกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนี่ยบทบาทของประมุกในระบอบแบบนี้ครับมันควรจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าทุกแห่งที่กษัตริย์จะมีอํานาจในการลงพระบรมมหาราเนีรบบ บทบาทขั้นพื้นฐานเลยของประมุขเนี like 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 s <S <t <t ่ยมันควรจะมีอะไรบ้างครับในในมุมมองของอาจารย์คือรูปแบบประมุขของรัฐเนี่ยในโลกใบนี้มันก็มี2แบบเท่านั้นแหละคือประมุขที่เป็นประธานาธิบดีกับประมุขที่เป็นกษัตริย์ส่วนกษัตริย์จะใช้ชื่อกษัตริย์จะใช้ชื่อสุลต่านจะใช้ชื่อจักรพรรดิอะไรก็ว่าไปลักษณะที่แตกต่างกันมีเพียงแต่ว่าประมุขที่เป็นประธานาธิบดีคือเป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่ได้มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตนะครับแต่มาจากการเลือกจะเลือกโดยตรงหรือเลือกทางสภาก็สุดแท้แต่ส่วนประมุข นั่นก็คือประมุขของรัฐนั้นมาทางสืบทอดตั้งสายโลหิตนะครับบางที่ก็ให้เลือกนะครับบางที่ก็ไม่ให้เลือกนะครับบางที่ต้องให้สภาแอปพรูฟก่อนบางที่ไม่ต้องอย่างของไทยในยสภาไม่ได้แอปพรูฟก่อนปี3ามสี่เนี่ยสภาแอปพรูฟได้นะครับแต่หลังลรัฐ่นรุนสามสี่แล้วสภาแอปพรูฟตำแหน่งกาษาตัตริย์รไม่ได้บางที่ให้เลือกกันเลยเช่นของพระราชาธิบดีของมาเลเซียนี่คือเวียนกันเป็นหรือของอ่กัมพูชาเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการราชบัลลังก์ นะครับประกอบไปด้วยหลายหลายฝ่ายช่วยกันเลือกว่าใครเป็นพระมา,าษัติย์โดยให้เลือกจากสองตระกูลเท่านั้นคือตระกูลนโรดมกับตระกูลนักองค์อย่างนี้เป็นต้นแต่ของเรานี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ไอแบบที่เป็นพระมา,าษัิยาเนี่ยปัญหาก็คือว่าพอเป็นประมุขของรัฐแบบนี้มนันจะต้องอย่างไรให้มันสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่จะทำไงให้มันสอดคล้องกับศตวรรษที่ยีจะทำไงให้มันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยพอคุณเป็น Head of State นั่นคือคุณเป็นตัวแทนของรัฐคุณได้มีบทบาทในการใช้อํานาจรัฐ ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินคู่นง่ายตำแหน่งนี้มันอยู่ในแดนสาธารณะในแดนอำนาจรัฐนะครับในแดนใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะอยู่ในแดนสาธารณะหรือพับบิกเอ่อพับบิคเฟียร์แล้วเนี่ยนะครับปัญหามก็คือมันต้องแยกแยะเรื่องตรงนี้ให้ออกมันไม่มีทางอธิบายได้ว่าคนที่มีอำนาจรัฐจริงๆสามารถผ่องถ่ายอำนาจนั้นไปให้ลูกหลานตัวเองเป็นมรดกประจําตระกูลตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าท่านพลเอกวิจุตจันโอชาเนี่ยอายุตัวอย่างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เกิดวันพรุ่งนี้เบื่อและไม่อยากเป็นบอกว่าลูกให้ลูกตัวเองมาเป็นต่อไม่มีใครยอมรับได้แน่นอนอืเกิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากเป็นบอกพรุ่งนี้ให้ลูกเขามาเป็นต่อไม่มีใครยอมรับได้แน่นอนขนาดตระกูลคิมของเกาหลีเหนือเนี่ยเขายัางต้องผ่านกระบวนการซึ่งโอเคแหละเราจะบอกว่าเป็นกระบวนการที่ไม่จริงก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องมีซั่งเสชัชนผ่านสภาผ่านระบบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นะโดยธรรมชาติเนี่ย มันไม่มีทางยอมรับได้ว่าศตวตรรษที่11คุณได้เป็นตําแหน่งประมุขของรัฐแล้วเมื่อคุณพ้นคุณให้ลูกของคุณเป็นต่อให้ตระก,กูลคุณเป็นต่อไปเรื่อยๆแต่ตําแหน่งพระรมันเป็นตําแหน่งที่สืบทอดมาในทางประวัติศาสตร์ถ้าเราต้องการรักษาตร,ตรงนี้เอาไว้เนี่ยจะออกแบบอย่างไรนะครับให้มันสอดคล้องกับโลกแบบปัจจุบันนะครับมันก็เหลือทางเดียวคือประมุขของรัฐนั้นจะต้องไม่มีอํานาจในทางการเมืองโดยแท้เพราะถ้าคุณมีอํานาจในทางการเมืองโดยแท้เมื่อไหร่ปุ๊บ คุณจะตอบปัญหาเรื่องความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เลยผู้ใช้อํานาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับมันต้องมีฐานความชอบธรรมเชื่อมไปที่ประชาชนและมันจะต้องมีการถูกตรวจสอบรับผิดชอบในการกระทําของตนเองถ้าเกิดคุณยืนยันว่าประมุขของรัฐแบบพระมหากษัตริย์จะให้มีอํานาจทางการเมืองโดยแท้คําถามที่1ใครเลือกมาถูกไหมครับประชาชนไม่ได้เลือกแต่นี่มาจากตระกูลสืบทอดทั้งสายโลหิตคําถามที่2ถ้าคุณต้องการให้ประมุขของรัฐแบบพระมหากษัตริย์ มีพระราชอำนาจในการบริหารราชาการแผ่นดินทางการเมืองโดยแท้ใครเป็นคนตรวจสอบรับผิดชอบฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ไว้วางใจได้หรือไม่เพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาสองแบบจะเอาแบบไหนถ้ายืนยันว่าไม่ต้องการให้พระหมหากษัตริย์ต้องรับผิดชอบนะครับ,บถ้าต้องการยืนยันว่าหมหากษัตัตย์ไม่ต้องไปลงเลือกตั้งถ้าต้องการยืนยันว่ามหากษัตัตย์ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทํามันจึงเหลืออยู่ทางเดียวก็คือต้องให้มหากษัตัิย์นั้นไม่ได้มีพระราชอำนาจทางการเมืองโดยแท้เพื่อประครับประคองให้สถาบันแบบนี้อยู่ใน ในโลกแบบสมัยใหม่ดังน,นั้นเราจึงเกิดสูตร The King Can Do No Wrong พระมหากษัศาศาตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิด The King Can Do No Wrong เนี่ยถ้าอ่านแบบ Absolut e Monarchy The King Can Do No Wrong อยู่แล้วครับเพราะ The King เป็นเจ้าของรัฐถูกไหมครับยังไงก็ไม่มีวันผิดกูจะเอาผิดได้ยังไงก็กลไกลทุกอย่างเป็นของเขาแต่ถ้าอ่านแบบประชาธิปไตย The King Can Do No Wrong จะเกิดขึ้นได้จะ,จะต้องมีเงื่อนไขมาก่อนนะครับนั่นก็คือ The King Can Do Nothing เพราะถ้าหากต้องการให้เดอะคิงแคนดูเอเวอรี่ติ้งเดอะคิงก็จะแคนดูรองนะครับมันก็เป็นสูตรแบบนี้ดังนั้นเวลาเราอ่านเดอะคิงแคนดูโนรองเนี่ยมันอ่านโดดๆไม่ได้มันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยถ้าบอกอ้าวฝ่ายหนึ่งบอกอยากให้พระราษฎรมีพระราชอำนาจแต่งตั้งคนทำอย่างนู้นทำอย่างนี้รัฐธรรมนูญก็เขียนนี่ว่าพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจแต่งตั้งอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องถามกลับไปครับว่าหนึ่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมาจากไหนใครเลือกพระมหากษัตริย์มากาตอบคือไม่มีเพราะมากากการสืบทอดทางสายโลหิต ถามกลับไปว่าแล้วถ้าให้พระพระ้ศาหลักศาสตทรงแต่งตั้งคนนู้นคนนี้ตามพระราชตัสรายได้จริงแล้วมีความรับผิดไหมถูกตรวจสอบได้ไหมนะครับถ้าเราไม่ต้องการเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปสู่สูตรเดอรคิงแคนดูนอรองเพราะ t h a นเดอร์คิงแคนดูนอตติงนั่นเองแล้วพระปรมาภิไทัยทั้งหมดที่เซ็นลงไปนั่นก็คือเกิดจากการคําแนะนําของคนรับสนองพระบรมราชวงการนั่นก็คือนายมนตรี ทีนี้ผมอยากจะวกกลับมาจากหลักการมาพูดถึงบริบทปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยประเด็นเรื่องการปริรูปสถาบันเองเนี่ยก็กลายมาเป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งนะครับของผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการปริรูปแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเขาออกมาปกป้องสถาบันนะครับไม่ให้มีการปฏิรูปแล้วก็ไม่ให้มีการพูดถึงอาจจะเปรียบเทียบทฤษฎีที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้นิดนึงครับกับบริบทในประเทศไทยว่าตอนนี้ถ้าเราเอาอังกฤษเป็นโมเเดลป็นตตััว้ง เราใกล้หรือว่าห่างจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของอังกฤษมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคือถ้าเราเอาเกณฑ์ประชาธิปไตยที่ยังรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้อยู่เนี่ยซึ่งมันตอนนี้มันนอกจากอังกฤษมันก็เหลืออยู่ประมาณ20ประเทศนะครับคือเท่าที่ผมนับดูเนี่ยมีอยู่ประมาณ4 3ประเทศที่ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่แต่ว่า4 3าในนั้นเนี่ยมันมี16ประเทศแล้วที่อยู่ในเครือจักรภพซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรจะนับถูกไหมครับ ใน43เนีน่ยมี7ที่เป็นแอบเปลูดมุนอคกีจริงๆเพราะนั้นมันจะเหลืออยู่ประมาณ20โดยประมาณที่ที่ยังเป็นคอนสติตูชนอลมุนอคกีและพระมหากษัตริย์อยู่ในประเทศนั้นจริงๆนะ <อ ten S 1> ครับน่าจะเหลือประมาณสัก20ทีนี้20เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นหลักอย่างที่ผมบอกคือมันต้องเป็นระบบรัฐสภามันต้องเป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยและยืนยันว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต,ต่อไปนะครับแล้วจะออกแบบยังไงให้สอดคล้องกับสามอันนี้จากหลักเกณฑ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดดยถ้าลองู กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระดับอื่นตั้งแต่พระราชบัญญัติลงมาจนไปถึงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรัฐศาัตร์ทั้งหมดนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยผมพบว่ามันมีหลายเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ c o n s t i t u t i o n a l monarchy จจนต้องนํามาซึ่งการถกเถียงกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของตําแหน่งผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์นะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า e g e n t ก่อนนั้นนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหารัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับก็มีเรื่องของผู้สมเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในยุคสบูรณาญาสิทธิ์ก็มีเพราะว่าเป็นธรรมดาอยู่เองว่าคนที่ดํารงตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดอาจจะมีสาเหตุที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นไม่ได้เช่นไม่สบายเช่นไม่อยู่ดังนั้นมันจึงต้องมีคนรักษาการแทนไอคนรักษาการแทนเนี่ยเราก็เรียกว่าผู้สมเร็จรัชการแทนพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยบางที อาจจะมีพระมหากษัตริย์ที่พระชนมายุน้อยๆแต่ได้รับการสืบทอดมรดกได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็จําเป็นจะต้องมีคนที่อายุมากคนที่บรรลุนิติภาวะเข้ามารับตําแหน่งบริหารราชการแผ่นดินแทนพระมหากษัตริย์ไปก่อนจนกว่าพระมหากษัตริย์จะบรรลุนิติภาวะเพราะนั้นตําแหน่งรีเจนต์ตำแหน่งผู้สมเร็จราชการแทนบง่งเป็นตําแหน่งที่มีมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิ์จนมาพระมหากษัตริย์ใต้รัฐมนูญก็ยังมีต่อเนื่องก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้วิธีการให้สภาเลือกด้วย นะครับสมัยที่ท่านอาจารย์ปีดีได้ขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมัยพระองค์เจ้าอาทิตทิปาอาพาพญาพิชเยนโยทินต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงของในหลวงอนัน,นทมหิดหลราชการที่8ซึ่งตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20และมีช่วงหนึ่งยังพำนักอยู่ต่างประเทศก็ต้องตั้งขึ้นมาโดยสภาตั้งหรือแม้กระทั่งราชสมัยของในหลวงราชการที่แล้วนะครับพระองค์ทรงเสด็จออกผนวด นะครับก็ตั้งพระพันปีหลวงนะครับในเวลานะั้นคือพระราชนีสิริกิตเนี่ยขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็มีนะครับดังนั้นถ้าเราลองดูเนี่ยพระบรมราชนินีถ้ามีคําว่านาดเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าพระราชินีองค์นั้นเคยขึ้นมาเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ใช้กันมาทุกยุคสมัยเวลาพระมหากษัตริย์อายุไม่ถึงยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะก็ต้องตั้งผู้สาเร็จพระมหากษัตริย์ไปต่างประเทศก็ต้องตั้งผู้สาเร็จ พระหมกษัตาิย์เกินอยู่ในสภาวะบริหารพระราชภาระไม่ได้ก็ต้องตั้งผู้สําเร็จนะครับเพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้นี่ความสําคัญของผู้สําเร็จนั้นก็คือมันสอดคล้องกับหลักเรียกว่าความต่อเนื่องของรัฐคือรัฐมันขาดขาดคนทํางานไม่ได้อรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมฮะแต่ว่าข้างในมันต้องมีคนเข้าไปใช้อํานาจรัฐทุกตําแหน่งมันจะมีการทําแทนตลอดไม่มีวันหยุดนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้คุณไม่อยู่คุณไม่อยู่ในตาแหน่งกณก็ต้องตั้งรองนายกมารักษาการแทน ใชมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตของรัฐมันม,มีวันหยุดก็คือหลัก continuity of state ประมุขของรัฐก็เช่นเดียวกันทีนี้ขอบเขตของอํานาจรัฐเนี่ยมันไปจบที่ตรงไหนมันอยู่ที่เขตแดนตัวเอง uh huh. นะครับเขตแดนรัฐเนี่ยมันมีองค์ประกอบคือดินแดนประชากรอํานาจอํานาจมันไปจดจดอยู่ที่ตรงไหนก็จดอยู่ที่เขตแดนของตัวเองการแสดงออกของประมุขของรัฐคือเมื่ออยู่ในประเทศก็จึงใช้อํานาจอยู่ในแดนของตัวเองแต่ถ้าประมุขออกนอกประเทศปุ๊บก็จะต้องตั้งผู้สําเร็จ นะครับแล้วผู้สําเร็จก็จะมาใช้อํานาจตรงนั้นแทนวิธีการมองเรื่องนี้มันให้เหตุผลอยู่สองข้อครับว่าทําไมพระมหากษัตริย์ไปต่างประเทศถึงต้องตั้งผู้สําเร็จข้อที่1คือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันร,ระหว่างรัฐกับรัฐสมมุติว่าคุณประเทศลองคิดดูอ่ะพระมหากษัตริย์เสด็จไปอยู่อีกหนึ่งประเทศในขณะที่ประเทศตัวเองไม่มีผู้สําเร็จถ้าคิดเนี่ยมันเหมือนกําลังไปเหยียบเมืองเขานะนะแต่ถ้าเดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยในประเทศของคุณเนี่ย คุณตั้งผู้สาเร็จขึ้นมาแทนนั่นหมายความว่าประเทศคุณก็ยังมีคนทํางานเป็นประมุขของรัฐอยู่แต่ถ้าไม่ตั้งมันหมายความว่าเอาสถานะพระมหากษัตริย์ติดตัวเข้าไปด้วยเอาสถานะ head of state ติดตัวไปด้วยแล้วไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้มันคือเหยียบเมืองเขาไงนี่คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะฮะอันที่สองคือมันมีปัญหาเรื่องการอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยการกระทาท,ทั้งหมดที่ใช้อำนาจรัฐเยอะมากนะครับทั้งพระราชบัญญัติพระบรมราชวงการแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตําแหน่งต่างๆมันต้องมีพระปรมมาพิไทย ถ้าไม่มีภาพเหมนพิไทยมันใช้ไม่ได้อันนี้มันเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยดัยงนั้นถ้าไม่อยู่แล้วใครจะเซ็นแทนก็ต้องรอถูกไหมครถ้าไม่ต้องรอก็คือใช้วิธีเนี่ยฮะต้องมีรีเจนนะครับมีผู้สำเร็จราชการลงลงนามแทนของไทยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นคือในรัฐธรรมนูญ60มีการแก้ในมาตรา16บอกว่าถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงไม่ประทับอยู่ในพระราชนาจาเนี่ยจะตั้งผู้สําเร็จราชการแทนหรือไม่ก็ได้นะครับจากเดิมเนี่ยบังคับว่าต้องตั้งทั้งหมดนะครับนี่ก็คือคือปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งแยกเรื่องสาธารณะกับส่วนบุคคลอันนี้เป็นคอนเซปต์พื้นฐานของกฎหมายมหาชนสมัยใหม่เลยนะครับของรัฐแบบสมัยใหม่เอ่อถ้ารัฐรุ่นโบราณเนี่ยมันจะเป็นรัฐแบบรัฐราชสมบัติมันจะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์รัฐราชสมบัติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐเนี่ยมันเป็นของตระกูลตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์มันก็จะปะปนกันหมดว่าอะไรเป็นของส่วนรวมอะไรเป็นของเอกชนที่ดินทุกอย่างมันเป็นของ ส่วนรวนมหรือว่นของเป็นของเอกชนมันปะปนกันหมดทีนี้การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ของกฎหมายมหาชนสมัยใหม่เนี่ยมันต้องแยกเรื่องสาธารณะกับเอกชนออกจากกันให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีนยนรัฐมนตรีเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินก็มีรถประจําตําแหน่งมีบ้านพักประจําตําแหน่งรถประจําตําแหน่งก็ดีบ้านพักประจําตําแหน่งก็ดีอันนั้นเนี่ยเป็นของนายกทุกคนไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์ที่ไปเป็นนายกแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์กลับบ้านไปอยู่บ้านเฉยๆคุณเอารถไปใช้ไม่ได้คุณพ้นไปจากตําแหน่งแล้ว คุณจะอยู่บ้านนี้อีกไม่ได้เพราะบ้านนี้ไว้ให้นายกคนถัดถัดไปนะครับคือมันแบ่งแยกตําแหน่งออกจากคนเช่นเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็มีสองบอดี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะสามีของภรรยาตนเองในฐานะพ่อของลูกตนเองในฐานะชีวิตส่วนบุคคลของตนเองแต่พลเอกประยุทธ์ก็มีฐานะหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันมี2บทบาทมันถึงมีการเขียนเอาไว้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีอำนาจหน้าที่ให้เท่าไหร่แต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนเพียงใดและต้องรับผิดชอบแค่ไหนเพียงใด ะะถ้าคุณมาเป็นดํารงตําแหน่งของรัฐต้องอยู่ภายใต้กรอบเราเคยอธิบายกันบอกว่าถ้าหากมีการให้โดยเสนหาสมมติมีคนให้เงินคุณระยุทธ์นายรัฐมนตรีโดยเสนหาเนี่ยคุณระยุทธบอกเนี่ยก็เขาเอาเงินมาให้ผมะเขารักผมเพื่อนผมเอาเงินมาให้เนี่ยทุกวันนี้เรายังไม่ยอมเลยเพราะเรามองว่าเกิดคนให้แล้วคุณใช้บริหารการแผ่นดินโดยเลือกปฏิบัติกับคนที่เอาเงินมาให้คุณเราก็เลยออกกฎปรปช้อยไหมฮะ ห้ามรับของขวัญเกิน3,000บาทไอ้มานี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการแยกแดน Public Private อีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ขนาดวัดนะฮะวัดในศาสนาพุทธเนี่ยตอนผมเรียนกฎหมายผมจําได้เลยตอนปี3กฎหมายมรดกมันมีพาร์ทหนึ่งเนี่ยพูดเรื่องพระเวลาพระได้เงินจากบริจาคเข้ามาเนี่ยมันเป็นของวัดหรือเป็นของพระรูปนั้น <ừ. S 1> นะครับแล้วถ้าพระรูปนั้นตายไปมันจะตกแก่วัดหรือจะตกแก่ พระลูกหลานของพระผู้ผู้ผู้สืบทอดของพระอาญาติของพระมันก็ต้องแบ่งแยกตรงนี้ด้วยอะไรเป็นของวัดใช่ไหมของประจํเาเวลาพลเอกประยุทธนายมนตรีเดินทางไปไหนมาไหนมีคนเอาของมาให้เป็นมิตรภาพของที่ระลึกเอากลับบ้านไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งไว้ที่ทำเนียบเพราะเขาให้นายรมศสด็จเขาไม่ได้ให้คุณประยุทธ์ในฐานะส่วนตัวนี่คือตัวอย่างของการแบ่งแยก Public Private ทีนี้ปัญหาของเรื่องสถาบันพระสัตว์เนี่ย ในยุคสมบูริาสิทธิ์มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันปนกันหมดแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบคอนสตริตติชนอลมอนาร์กี้แล้วเนี่ยจำเป็นต้องแบ่งแยก2ก้อนนี้ออกจากกันคณะร,ร,รณัษฎรก็ดําริเริ่มทําเรื่องนี้โดยการตราพระราชบัญญัติทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี2479ขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินออกเป็น2ก้อนก้อนที่1คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกก้อนหนึ่งคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ ส่วนพระมหากษาัตริย์เนี่ยไม่ใช่ของนายกไก่นางขอไข่ที่เป็นพระมหากษาัตริย์นะครับแต่มันเป็นของสถาบันพระมหากษาัตริย์ถ้าเปรียบเทียบกันในอังกฤษก็คือเป็นของเด็กคราวเป็นของราชบัลลังก์ทั้งหมดนั่นก็คือใครที่มาดารงตําแหน่งพระมหากษาัตริย์จะได้ใช้สอยตรงนี้ทั้งหมดส่วนทรัพย์สินส่วนพระองค์แกแ้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาที่ซื้อสะสมเก,เก็บเก็บเอาไว้ต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของตนเองถ้าตายไปลูกหลานก็เป็นไปตามกฎหมายมรดกนั่นก็จะแยกออกเป็นสองก้อน นะส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะมีบอร์ดมีคณะกรรมการคอยบริหารจัดการนะครับกฎหมายนี้ใช้เรื่อยมาจนเข้าสู่2400หลังรัชมนสรก็ม, 2, 90, มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยยังแยกเป็น2ก้อนเหมือนเดิมแต่การบริหารจัดการเนี่ยพระมหากษัตริย์เข้าม่มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากขึ้นก็อ,อยู่กันเรื่อยมานะครับจนกระทั่ง2560ต่อมา2561มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับทุกวันนี้เราใช้คําว่าพระราชบััััญญตติิิทรรรพพยย์สนะมหากษ ใช้คำนี้แล้วนะครับแล้วในบทนิยามก็อธิบายว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้แก่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์คือเอาเอาจากเดิมที่แยกสองก้อนเนี่ยมาปนกันเป็นก้อนเดียวในชื่อของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็บอกว่าการบริหารจัดการทั้งหมดเป็นไปตามพระราชธิญาสัยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกิจการทรัพย์สินต่างๆตรงนี้เป็นไปตามพระราชธิญาสัยมันจึงเกิดปัญหาว่าของของเดิม ทรัพย์สินอันเดิมซึ่งเมื่อก่อนนี้อยู่ในชื่อของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนโอนเป็นชื่อของในหลวงรัชกาลที่10อยู่หลายทรัพย์สินแล้วนะครับลองไปตรวจเช็คได้นะครับปัญหาคือมันก็จะปะปนกันไปหมดผมยกตัวอย่างเช่นอา้าวถ้าถ่ายโอนเปลี่ยนชื่อจากของ l o u d property ไปเป็นของ uh, the person of the king บุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์ในฐานะส่วนบุคคลนลั้นเนี่ยต่อไปเนี่ย l o u d property มันจะเหลืออะไรอยู่ในมือ แล้วถ้าพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเข้ามาจะทําไงองค์ต่อๆไปก็เข้ามาจะทําไงในเมื่อประเทศไทยยังไงก็มีพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดนะแล้วพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปจะทํำยังไงถูกไหมฮะมันก็เกิดปัญหาคือผมเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างอันแรกเนี่ยเกิดคุณระยุทธ์เอาทําเนียบรัฐบาลไปเป็นของตัวเองอ่ะนายกคนต่อไปไปหาบ้านอยู่เองนะฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะนั่นนี่คือหลักกฎหมายมาชนพื้นฐานเลยมันมีการเอา public กับ private มาปนกันไปหมดตอนนี้นะครับอีกเรื่อองนนสุดท้ายะคครับก็ื เรื่องส่วนราชาการในพระองค์นะครับส่วนราชาการในพระองค์เนี่ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วมันจะมีหน่วยงานบางอย่างที่บริหารราชาการเป็นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เมื่อก่อนเขาก็ตั้งเป็นกระทรวงวังขึ้นมาคอยดูแลส่วนราชาการในพระองค์เนี่ยของไทยเนี่ยเราก็เขียนให้สังกัดนายกรัฐมนตรีในนั้นก็จะมีสำนักราชวังราชเล,ะะลขาธิการอะไรต่างๆสํากัดนายรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารใช้งบประมาณแผ่นดินขึ้นตรงต่อ,อนายมนตรี แต่ต่อมาปี2560มีการตราพระราชบัญญัติกําหนดใหม่หมดเลยใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนพระองค์แยกออกมาต่างหากแล้วก็กําหนดว่าในฉบับนี้เนี่ยนะฮะมีอยู่5หน่วยงานที่ให้ไปสังกัดราชการส่วนพระองค์คือสํานักรราชเลขาสํสนักพระราชวางังราชองค์ครักหน่วยบัญชาการถายความปลอดภัยรักษาพระองค์สํานักงานในตำรวจราชสํานักหหน่วยนี้ไปสังกัดส่วนราชการในพระองค์พร้อมๆกับบอกว่าส่วนราชการในพระองค์นี้ ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินนะครับและการบริหารราชการทั้งหมดขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์คําถามก็เกิดขึ้นว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วเป็นหน่วยงานอะไรเอกชนไม่ใช่แน่เพราะรับงบประมาณแผ่นดินแต่เมื่อรับงบประมาณแผ่นดินก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐสิคาตอบคือกฎหมายเขียนว่าไม่ใช่นะครับก็เลยเป็นสถานะถ้าพูดง่ายๆคือมันมีรัฐบาลสองรัฐบาลในเวลาเดียวกันรัฐบาลหนึ่งคือ นายมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างกระทรวงบวงกรมต่างๆก้อนนี้ก็ใช้พรบระเบียบิหารรทาชการแผ่นดินปี3าสี่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็พรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆว่าไปแต่มีอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้คือส่วนราชการในพวกไม่ได้ขึ้นกันนายกแต่ขึ้นตรงต่อพระมมากริย์แล้วแดนตรงนี้ขยายตัวออกมากขึ้นนะครับมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมีคนประมาณเพิ่มขึ้นปัญหาก็คือว่าอันเนี้ยเข้ามาใช้ในอำนาจในแดนสาธารณะแล้วแล้วเราจะหาความรับผิดชอบจากอย่างไร เอาตัวอย่างให้ง่ายที่สุดครับคุณปริศสมมุติผมเป็นข้าราชการตํารวจพอเพราะบตรปลดผมออกจากตําแหน่งเนี่ยผมไม่พอใจลงโทษทางวินัยผมเนี่ยผมไม่พอใจผมร้องเรียนกรตรผมเอาไปฟ้องศาลปกครองเหมือนที่คดีเกิดขึ้นกันเต็มอยู่ตำรวจที่ฟ้องศาลปกครองกันเยอะแต่ถ้าผมกลายไปเป็นนายตํารวจราชสํานักเกิดผมถูกลงโทษผมถูกปลดออกถูกไล่ออกไงผมฟ้องใครไม่ได้เลย เพราะว่าสานักงานในตารวจสานักสังกัดส่วนราชการในพระองค์ซึ่งกฎหมายบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐดังนั้นฟ้องศาลปกครองไม่ได้กฎหมายต่างๆที่ศาลปกครองสตงงปปชต่างๆที่ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้กับหน่วยงานของรัฐทั้งหมดแต่ไม่ใช้กับส่วนราชการในพระองค์เห็นไหมมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันมีรูปแบบฝ่ายบริหารอยู่ด้วยกันสองก้อนก้อนหนึ่งอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายชุดหนึ่งอีกก้อนหนึ่งไม่มีขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ทันที นะฮะจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะผมว่า3เรื่องนี้เป็น3เรื่องใหญ่ๆที่เป็นกฎเกณฑ์ทางรัฐมนูลกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยมันมันไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยหลักการของรัฐแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งคออนุญตต้องบอกว่าทั้ง3ประเด็นที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นประเด็นใหม่ในรัฐมนูลหกศูน60ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าและพระพราชบัญญัติอื่นๆหลังหลังหลังรัฐมนูนหลหกศูน60ใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ย ก็มีการแก้หมวด2มาตรา16ใช่ไหมครับที่เขียนว่าจะแต่งตั้งผู้สำเร,ร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้นะครับส่วนประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยความจริงมันก็อาจจะมาจากมาตรา15วรคสองที่ไปเขียนว่าการจัดระเบียบราชาการและการบริหารงานบุคคลของราัชากาลในพระองค์เนี่ยให้เป็นไปตามพระราชอธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกิจสดิกะครับแล้ว,ลวทีนี้ก็มีการเปตราพระราชบัญญัติริหา<ม>รชาชการส่วนพระองค์ตามขึ้นมาอีกนะครับและก็เกิดขึ้นในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับ ทีนี้ถ้าเกิดไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเราไปดูถึงการแก้ไขมาตราเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความจริงมันมีทั้งหมด6มาตราที่ถูกแก้ในรัฐธรรมนูน60เนี่ยหลังจะมีการทําประชามติกับประชาชนไปแล้วครับอันนี้อาจารย์มีความความเห็นอย่างไรครับว่าอันนี้เป็นอีกในใน,ในเชิงของกระบวนการมันสอดรับหรือว่าไม่สอดคล้องกับการอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระสัตร็นปรมุขบครับครับเอาเอาในแง่ตัวบวทรัฐธรรมนูญก่อนนะครับ คือรัฐธรรมนูน60เกิดขึ้นมาได้ก็คือเกิดมาจากรัฐธรรมนูญ57รัฐธรรมนูน57เกิดมาจากรัฐประหารนะครับคือรัฐบาลเกิดขึ้นฉีกรัฐธรรมนูน50ทิ้งแล้วเขาก็ทำรัฐธรรมนูน57ขึ้นมารัฐธรรมนูน57ก็จะไปบอกว่าการทํารัฐธรรมนูญ60นั้นต้องทําอย่างไรนะครับก็มีกระบวนการต่างๆเต็มไปหมดเขาก็บอกว่าถ้ามันผ่านมาเรียบร้อยแล้วไปผ่านประชามติก็จะเข้าสู่พระมหากษัตริย์ลงพระบระมานาิไยัยประกาศใช้แก้อะไรอีกไม่ได้แล้วเพราะมันจบตรงนั้นนะครับหรือรอลงเยดีว แต่ปรากฏว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ทูลก้าขึ้นไปเพื่อรอให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมิีัยประกาศใช้เนี่ยพระมหากษัตริย์ในหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลงมาอันนี้เป็นความปรากฏชัดเจนในข่าวเลยนะครับไปเสิร์ชข่าวดูเจอหมดนะครับพลเอกประยุทธ์พูดเองด้วยว่าในหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลงมาว่าประสงค์จะแก้ไขในบางเรื่องของหมวด2พระมหากษัตริย์ทีนี้รัฐมนุนหมันไม่ให้ทําครับ 57มันเขียนว่าวิธีการทำ60ต้องทําแบบเนี้ยซึ่งทาครบหมดแล้วเหลือลายเซ็นอย่างเดียวไม่อนุญาตให้มีการแก้อีกแล้วนะครับแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นถามว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรใดๆนะครับแต่ใช้วิธีไปที่สนชสนช,สนชก็ไปแกจ57ก่อนสอนชไปลงลงมติแก่รั้นูล57เพื่อบอกว่าแม้ผ่านประชามติไปแล้วก็อย่าแก้ได้อีกอืแล้วหลังจากนั้นก็เอา60ไปแก้แก้เสร็จแล้วก็ กลับมาให้บ้าัสดุ์ลงพระบรมวิชามันเลยกลายเป็นเหมือนสิ่งที่มันขัดกับตัวรัฐมนูล57เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วคุณก็ไปแก้รัฐมนูล57ให้มันมาสอดคล้องกับสิ่งที่มันขัดนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในทางตัวบทอันที่หนึ่งนะครับคือรัฐธรรมนูญ57ของคุณที่พวกคุณออกมาใช้กันเองคุณกระบวนการทำรุ่นหกรุ่นคุณก็ไม่เคารพไอ้รัฐธรรมนูญ57ที่พวกคุณทํากันมานะครับอันที่สองในแง่ของคอนเซปต์รัฐประหารทยษนี่ก็จะมีปัญหา ถ้าพวกฝ่ายคอสชอพยายามพูดมาโดยตลอดเวลาว่ารัฐธรรมนูญหกศูมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผ่านประชามติแต่เอาเข้าจริงจริรัฐธรรมนูนที่ผ่านประชามติทั้งฉบับเนี่ยกับรัฐมรรมหกศูน60เนี่ยคนละฉบับกันนะครับอืเพราะมันมีการแก้หมวดพระมหากษัตริย์อีกอันหนึ่งเป็นในแง่หลักการนะครับในแง่หลักการคือมันคือการถกเถียงกันครับว่าในท้ายที่สุดใครเป็นคนก่อตั้งรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นคนก่อตั้งรัฐธรรมนูญ อันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันคือถ้าเรามองว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนก่อตั้งรัฐธรรมนูญการอธิบายว่าพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจะไปได้ยากมากเพราะพระมหากษัตริย์อยู่บนสุดใช่ไหมฮะก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล,ล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้มีพระมหากษัตริย์อีกอตกลงพระมหากษัตริย์อยู่เหนือหรืออยู่ใต้ถ้าองค์กรต่างๆที่อยู่รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญโ,โดยปริยายเพราะอะไรฮะคุณมีมีชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะรัมน้้งขึา คุณใช้อำน,นาจได้เท่าที่รัฐมนตรกำหนดมันก็จะเกิดหลัก supremacy of constitution รัฐมน,นูรเป็นกฎหมายสูงสุดที่เหลืออยู่ใต้รนนนัฐมนตนหมดแต่ถ้าคุณบอกว่า,วารัฐให้รัฐมนตรมาเองอรัฐก็อยู่เหนือรัฐมนตรสิครับใช่ไหมม,มันก็จะรักลั่นกันยังไม่นับรวมถึงว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยองค์กรที่เป็นประมุขของรัฐเนี่ยสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือวีโตขวางรัฐธรรมนูญได้หรือ,นนไ,รอไม่อย,อย่างไร นะครับจร,จริงๆมันมีบทเรียนบทเรียนทางประวัติศาสตร์ทั้งหนึ่งน่าสนใจนะครับคือการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญหนึ่รัฐธรรมนูญหนึ่เนี่ยก็ไปเขียนกันมานะครับเสร็จแล้วก็มีการกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภานะครับมาจากการแต่งตั้งแล้วให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการปรากฏว,ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งเหมือนกันว่าไอ้อย่างนี้ยมัน มันไม่ดีมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันใกล้ชิดคนรับสนองเนี่ยมันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์คือประธานองคมนตรีแต่แก้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วในหลวงก็ทรงรวมพระวิทย,ทยประกาศใช้ไปเสร็จแล้วเปิดประชุมสาภา้วใช้รัฐมนูลหนึ่งเจ็ดปุ๊บมีการแก้รัฐมนูญทันทีอืคือประกาศใช้ไปก่อนแล้วรีดแก้ทันทีแก้ตามความเห็นนะครับตามพระราชดําริของ,ของในหลวงรัชกาลที่เก้า นะครับเปลี่ยนเป็นให้ในายรุ่งศรีเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการนี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าใช้วิธีการไม่เหมือนกันผมก็มานั่งคิดดูว่าทาไมใช้วิธีการไม่เหมือนกันคําตอบก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญ60ผ่านนะผ่านเวอรช์ชันที่ยังไม่ได้แก้ตามที่ในหลวงมีพระราชกระแสนะผ่านไปก่อนแล้วถึงเวลาค่อยมาแก้หมวดหมวด2ตามที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเนี่ยนะมันแก้ยากครับเพราะคุณมีชัยไปเขียนรัฐธรรมนูน60เอาไว้ว่าหมวด้องปชตมติ แล้วพอเป็ประชาธิปไตยคุณบังคับประชาชนโหวตได้มั้ยละ่ะมันเลยเป็นปัญหาที่คุณผูกขึ้นมาเองอะ่ะคือผมคาดว่าสาชอไ,อไอชภาล่างตอนนั้นกรรมการยกล่างนะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็เลยต้องแก้แบบนี้แทนนะแต่ปัญหาทั้งหมดมันก็จะเกิดขึ้นว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยใครเป็นคนเขียนนะก็มีการอธิบายกันบอกว่า ในหลวงท่านไม่ได้แก้เรื่องอื่นในขั้นแก้ในเรื่องของท่านอ่าใช่นั่นก็คือเป็นพูะมาษาัพูดว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องของพระราชอำนาจครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติเราจะถือทมเนียมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับรัฐธรรมนูญไทยก็จะเขียนเฉพาะหมวดอื่นหมดส่วนหมวดสองพระมหากษัตริย์นั่นก็คือพระมหากษัตริย์เป็นคนเขียนอท่านอย่างนี้มันก็จะพระมหากษัตริย์ก็จะไม่ใช่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญล,ละพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรตั้งรัฐธรรมนูญด้วยแต่ตั้งเฉพาะหมวดตัวเองงนนนะะมัักกก็ลลลตสถา ตำแหน่งแห่งที่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรืออยู่ใต้รัฐธรรมนูญกันแน่ถ้าถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์อยู่ในตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์วันนั้นนะครับอาจารย์จะกระทําอย่างไรเพื่อให้มันไม่ไม่มีเรื่องของวิกฤตรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมานายกรัฐมนตรีในระบอบคอนสแตติชวลเนอร์มอนาร์กีเนี่ยจะต้องมีศาสตร์และศิลนะครับมีความกล้าหาญนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายกรณีที่ต้องเผชิญกับ พระมากษัตริย์ด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงแต่รักษาหลักกรรารประชาธิปไตยเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งคือการรักษาสถาบันระมศาสตร์ด้วยเท่าที่ผมดูพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่เป็นนายกจากคอสชอจนมาเป็นนายกจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอานาจเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์อ้างสถาบันระมศาัตร์เยอะมากพลเอกประยุทธ์อ้างเยอะมากนะอ้างเยอะไม่พอถึงเวลาหลายเรื่องเนี่ยต้องกล้าที่จะพูดตรงๆเนี่ยก็ไม่กล้าผมยกตัวอย่างเช่นมีพระราชบัญญัติ หลายฉบับนะครับที่พระมหากษัตริย์ลงพระมิไทยเกินเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนายกรัฐมนตรีในฐานะคนที่ต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในฐานะเป็นองค์กรที่ต้องถวายคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์ให้ลงพระมปิไทยเนี่ยคุณต้องกล้าพอที่จะบอกครับว่าเวลามันมีเท่านี้ถ้าเวลามันเกิน90วันไปแล้วเนี่ย ลงนามไม่ได้แล้วนะครับรัฐธรรมนูญเขียนชัดนะลงนามเกิน90วันไม่ได้ถ้าเกิน90วันนั่นคือต้องเอาร่างนั้นกลับมาให้สภาโหวตใหม่นะครับคือใช้วีโต้ละแต่ถ้ายังไม่ถึง90วันจะเซ็นวันที่90เนี่ยก็ได้1 -90 เนี่ยเซ็นวันที่90ก็ได้แต่ถ้ามันเกิน90แล้วเซ็นไม่ได้แล้วครับต้องกลับมาสภาก่อนและให้สภายันกลับไปใหม่นี่เขียนตามรัฐธรรมนูญเป๊ะตัวอักษรเป็นอย่างนี้หมดแต่ผมไปสืบคดมาเนี่ยไม่มีพอลบออยู่ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยปี62เนี่ย109วันพระราชบัญญัติประกอบร่างมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยที่เราเลือกตั้งกันเนี่ยก็97วันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนั้นนายมนตรีในฐานะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องกล้าที่จะถวายความเห็นอย่างตรงไปตรงมาหรือแม้กระทั่งล่าสุดพรบว่าประมาณรายจ่ายประจําปี64ซึ่งเริ่มต้นใช้1ตุลา63กฎหมายฉบับนี้มัน ล่าช้านะครับกว่ามันจะผ่านจากวุฒิมาเนี่ยมันก็เข้าสู่ปลายเดือนกันยาเลยอนแล้วแต่งบประมาณใหม่ไม่ต้องใช้หนึ่งตุลาหกสาแน่นอนที่สุดช่วงเวลาของการลงพระวิทยมันมี90วันก็จริงแต่ในเมื่อกฎหมายงบมันจําเป็นต้องใช้ในวันที่หนึ่งตุลาไม่งั้นเงินมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องไปทํางบประมาณปีก่อนไปพางก่อนวุ่นวายต่างๆแทนที่นายมนตรีจะกล้าถวายความเห็นบอกไปเลยว่าราฐมัตร์ต้อง ้องทรงเร่งลงพรพมาพิไทยเพื่อให้มันใช้งบประมาณได้ทันหนึ่งตุลาผมว่าเรื่องนี้นายมนตรีทําได้เต็มที่ในฐานะองค์กรรับสนองพระบรมราชโองการองค์กรได้ทําหน้าที่ถวายความเห็นแต่เรื่องเหล่านี้ไม่มีนะครับในขณะเดียวกันพอต้องการทําอะไรบางอย่างก็ชอบอ้างอย่างล่าสุดก่อนหน้านั้นก็บอกว่าในหลวงทรงมีพระราชกระแสแล้วว่าไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ปอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่อยู่ดีๆมาช่วงนี้ก็บอกว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราสื่อมวลชนถามว่า รวมหนึ่งหนึ่งสองได้ไหมก็ไม่ยอมบอกชัดเจนโดยที่แจ้งนะแต่ว่ามันโดยปริยายคนก็เข้าใจว่าน่าจะใช้หมดนะครับแล้วก็มีข่าวแล้วว่าจะตั้งข้อหาหนึ่งหนึ่งสองกับแกนนําผู้ชุมนุมหลายคนปัญหาคือแล้วอย่างนี้จะทําให้สาธารณชนคิดอย่างไรผมนึกบอกตลอดว่านายกร,รัฐมนตรีที่จงรักภักดีจรงิงนายร,รัฐมนตรีที่รักษาสถาบันร,มร,รมัฐสจจรงิงเนี่ยต้องพูดถึงพระมหากษัตริย์ให้น้อยที่สุดครับแล้วลงไปรับผิดชอบแทนแล้วเรื่องไหนที่มันเกิดขอบเขต ตามหลักการชาลีพัตตยก็ต้องกล้าถวายความเห็นนะครับปัญหาคือพลเอกประยุทธ์ไม่มีท่าทีท่าทางที่ทาแบบนั้นเลยซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าในรุมนที่ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะอย่างน้อยที่สุดเขาจะมีความรับผิดชอบกับประชาชนครับทีนี้ถ้าถ้าถ้ามาสรุป3ประเด็นปัญหาที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าทั้ง3ประเด็นเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากรัฐมนุนหกศูนย์ทั้งสิ้น,นครับ,รบที่มันก็มีข้อเสนอบางข้อเสนอที่บอกว่าถ้างั้นเนี่ย แนวทางกัปรรูปเนี่ยคือให้ย้อนเวลากลับไปคือให้ไปเขียนหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยหรือว่าวางกรอบของพระราชอำนาจเนี่ย,ยเหมือนกับสมัยรัฐมนูษฉบับก่อนๆอ,อาจจะ4050ก็ว่าไปครับอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอนี้ครับคิดว่ามันแก้ทุกปัญหาที่มันถูกถกเถียงอยู่ปัจจุบันได้หรือไม่อครับอย่างที่ผมเรียนนะครว่ากฎเกณฑ์เก,เก,เก,เกเี่ยวกับสถาบันวัฒนรรมเนี่ยมันมีทั้งอยู่ในระดับรัฐธรรมนูญทั้งในระดับพระราชบัญญัติและอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายเลยนะครับมันแก้ด้วยวิธีทางปฏิบัติ แก้ด้วยวัฒนธรรมแก้ด้วยความคิดความเชื่อก็มีดังน,นั้นเวลาเราพูดคาว่าปฏิรูปสา,าสมัญรัชกาเนี่มันคามันใหญ่มากไม่ใช่เขียนรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บจบต่อให้คุณเขียนรัฐธรรมนูญให้พระมหากษาัตริย์มีพระราชอำนาจน้อยลงน้อยลง,ยลงให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยยังไงก็ตามแต่ในท้ายที่สุดฟังก์ชันตําแหน่งแห่งที่ประวัติศาสตร์บารมีของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยก็อาจจะเกิดกรณีที่ใช้พระราชอำนาจแบบไม่เป็นทางการขึ้นมาอีกแบบไม่เป็นทางการ นะขึ้นเมฆแล้วคนก็ยอมรับกันดังนั้นการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันรัรบา์มันจึงไม่ใช่เรื่องของเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้พระราชบัญญัติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นงบประมาณนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองว่างบประมาณของอที่มอบให้แก่สถาบันรัฐบา์มันมีมากจนเกินไปนะต้องปรับลด คำถามคือไม่ได้มีรัฐธรรมนูญกำหนดนะครับว่าเพาดานอยู่ที่แค่ไหนกฎหมายไม่เคยกำหนดว่าเพาดานอยู่ที่แค่ไหนนะแต่ถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวัฒนาธรรมความคิดความเชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอของส่วนร,ราชาการที่ไม่กล้าทัดทานอะไรเลยนะครับเพิ่มเพิ่มได้แต่ลดจะกลัวไม่กล้าลดถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนไหมไม่ใช่มันสะสมมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแก้กฎหมายอย่างเดียวเว้นแต่ว่าคุณจะไปเขียนในรัฐธรรมนูญว่า เงินรายปีแบบที่ต่างประเทศเขาเขียนกันเนี่ยเงินรายปีเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะเห็นทันทีว่าเงินรายปีเนี่ยแม้คุณจะเขียนแม็กซิมัมไว้นะถึงเวลาเขาก็ไม่ให้แม็กซิมั่มนะสภาเขาก็ไปดีเบตกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดเบนเยี่ยมผมก็จะว่าโดนตัดอีกละนะครับให้สอดคล้องกับวิกฤตการโควิดเนเธอร์แลนด์โดนตัดอีกละให้สอดคล้องกับวิกฤตการโควิดผมถามว่าต่อให้ต่อให้คุณไม่เขียนรัฐมน,นูหรือคุณเขียนรัฐมนูนก็ตามเนี่ยถามว่ามีสสมีรมัฐมนตรีมีข้าราชการ พร้อมที่จะตัดใหม่นะฮะอันนี้มันมาจากอุดมการความคิดความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบทกฎหมายอย่างเดียวดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกตริย์เนี่ยมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมันใหญ่กว่ากฎหมายแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับนั้นข้อเสนอที่บอกว่ากลับไปเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญ40หมด2มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องผู้สมเร็จราชการได้ถูกไหมครับแก้ปัญหาเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แต่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นก็ยังแก้ปัญหาไม่ไดด้้เส็็จนนนําาาัั่่กคือวพรรระตย์งงท มีพระเาชำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการกลาวพ r o เ e อร์อยู่นะครับในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ,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 ษัตริย์อยู่ซึ่งของประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในยุคหลังๆเนี่ยมีการไปลงทุนในทางธุรกิจจํานวนมากดังนั้นถ้าหากให้พระมหากษัตริย์เข้าไปบริหารจริงๆแม้กระทั่งผ่านตัวผู้อำนวยการซึ่งแต่งตั้งมาก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดคนตั้งคําถามอีกว่าเอา้าใครจะกล้าทัดทานสมมุติผมเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับ บริษัทหนึ่งที่สำนังกงานทรัพย์สินถือหุ้นใหญ่เนี่ยการแข่งการธุรกิจมันจะแฟร์ไหมแล้วมันะก็จะเกิดการตั้งคําถามอีกนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราบอกว่ารัฐมนตรีคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นคนรับผิดชอบหมดพระมหากษัตริย์ลงพระมีไทยอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รับสนองพระบรมราชโองการจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพระมหากษัตริย์แนะนํามาคุณกล้าปฏิเสธไหมแน่นอนถ้าคุณไม่กล้าปฏิเสธคุณลงนามไป แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบนะบซึ่งอันนี้มันมันไม่ได้เกิดจากการเขียนกฎหมายในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันคือวัฒนธรรมประเพณีมันคืออำนาจที่ประชิญกันระหว่างนักการเมืองรัฐมนตรีสสนะครับหรือคนที่ใช้อำน,นาจรักอื่นๆกับตัวพระมหากษัตริย์ถ้าคุณเข้ารูปเข้ารอยไปอย่างที่ของกรีนเนี่ยตัวอย่างหนึ่งของกรีนที่น่าสนใจเนี่ยคือปรินซ์ชา a r ลส์เนี่ยนะครับทรงมีจดหมายน้อยเนี่ยไปแนะนํารัฐมนตรีอยู่บ่อย ข้อนั่นข้อนี่อะไรต่างๆเต็มไปหมดทีนี้ไอ้หนึ่งซอพิมเดการเดียนเนี่ยก็ไปสืบรู้มาผมไม่ใช่ว่าเห็นจากวิกิเล a ก s ์มั้งนะครับก็เลยไปสืบคนรู้มาแล้วก็เลยไปใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอเปิดเผยจดหมายเหล่านี้ให้หมดว่า Prince Charles เนี่ยเขียนไปที่ไหนกระทรวงไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไปถึงตัวกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้เปิดเพราะถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยหลักการ การคอนสติตูชอลโมเนกี้เสียหมดเลยก็คือว่าสิ่งที่พระมหากษาัตริย์แนะนำร้วมนตรีเนี่ยหรือปรินซ์ชาร์ลส์แนะนำร้วมนตรีเนี่ยสุดท้ายรัฐมนตรีอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้มันต้องเก็บไว้เป็นความลับลรัฐมนตรีรับผิดชอบเองถ้าเกิดเปิดมาหมดเนี่ยหลักการนี้เสียเลยสุดท้ายเกิดการเดียนเขาไม่ยอมเขาไปฟ้องศาลศาลสั่งเปิดเพาราะศาลสั่งเปิดหมดคนเลยรู้หมดเลยว่าปรินซ์ชาร์ลส์ไปแนะนําอะไรบ้างถ้าเกิดนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดแรงกดดันกลับไปที่ปรินซ์ชาร์ลส์ปรินซ์ชาร์ลส์ก็จะไม พราะถ้าแนะนําเป็นจดหมายไปเนี่ยเกิดรัฐมนตรีมันไม่ทํานะฮะเกิดรัฐมนตรีทํานะฮะคนก็จะมีภาควิจารณ์ว่าเอาตกลงนี่คุณทาตามที่ปรลิชชาวบอกใช่ไหมไอ้ตกลงปรลิชชาวทะเลาะก,กับรัฐมนตรีคุณนี่เหรอรัฐมนตรีเขาถึงไม่ทํามันก็เรื่องมันก็แดงออกมาหมดแต่ถ้าเป็นความลับเนี่ยก็ยังกล้าแนะนํากันแต่พอเปิดหมดแล้วเนี่ยนี่คือแรงกดดันกลับไปที่ปรลิชชาวที่จะไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องแค่เขียนกฎหมายอ่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นการ ยืนยันในอำนาจของสองหน่วยหน่วยหนึ่งมีความชอบธรรมจากประชาชนอีกหน่วยหนึ่งมีความชอบธรรมจากประวัติศาสตร์นะครับมันคือ,ม,คอมันคือการการ,รเผชิญกันดังนั้นเวลาเราพูดว่าแบ็กกลับไป4 0 5 0เนี่ยพอหรือไม่นะครับผมคิดว่าปฏิรูปสถาบันมันใหญ่กว่ารัฐมนูญมันม,ม,มันมีขอบเขตที่เยอะกว่าที่อยู่ในรัฐมนูญน,นะถ้าจะพูดกับติรูปจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะแต่เห็นน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เอามาวางกันไว้บนโต๊ะอะมองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาร่วมสมัยที่จะต้องพูดคุยกัน ผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่ผมพูดเสมอในแต่ละตอนนะว่าการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันไม่ใช่กุญแจดอกเดียวหรือว่าดอกสุดท้ายหรอกในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกุญแจดอกแรกที่สาคัญเช่นเดียวกันประเด็นการไปรูปสถาบันเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งออกเป็นการแก้รัฐปรนูลอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนูลก็จริงนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตราอ,าอื่นๆนะครับอย่างเช่นกฎหมายอาญามา,มาตรา1นึหนึ่งที่ก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงมายาวนานโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็จะมี เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เลยอยากจะฝากคําถามสุดท้ายกับอาจารย์คือณวันที่เทปนี้ออกอากาศเนี่ยน่าจะเป็นวันที่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยชื่อคณะราษฎรเนี่ยจะมีการรวมตัวกันนะครับที่สํานักงานรัพย์สินแน่นอนก็ประเด็นเรื่องการไปรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงเป็นประเด็นหลักที่ถูกพูดถึงในที่ชุมนุมตรงนั้นนะครับและผมก็เชื่อว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คงเฝ้ามองด้วยความกังวลนะครับแล้วก็ด้วยความขัดขานอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากกับผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งไหมครับ ให้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันตรงนี้ครับผมคิดว่าเรื่องของสถาบันศริษั์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีพลวัตนะครับมันมีวิวัฒนาการตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับบางยุคบางสมัยเนี่ยพระราชอำนาจมากบางยุคบางสมัยพระราชอำนาจน,น้อยนะครับมันแล้วแต่ช่วงนะครับเป็นมาตั้งแต่สมัยสุบริยาสิทธย์แล้วฮะจนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เป็นอย่างนี้มันขึ้นขึ้นลงลงตามยุคตามสมัยดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถาบันบริษั์เป็นหน่วยที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตามกาลเวลาตามกาลเทศะนะครับ ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าสิ่งที่คนแต่ละคนในประเทศนี้ในแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยมองคิดโลกกระทัดชีวทัศน์ที่มีต่อสถาบ,บันพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นคล้ายๆกันหมดอาจจะมีคนคิดที่ไม่เหมือนกันน้อยหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มันต้องยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏการที่นักศึกษาชุมนุมกันแล้วชูข้อเรียกร้อง10ข,อข้อขึ้นมาครั้งแรกในวันที่10สิงหาคมที่ธรรมศาสตร์ สู่นังสิตเนี่ยมันเป็นการปรากฏการใหม่เกิดขึ้นมาเราจะชอบเราจะไม่ชอบเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสุดแท้แต่แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดมาแล้วพอเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดมาแล้วแล้วมันก็ขยับขยื้นจนการไปทถาบัฐบาลภาษาันการเป็นเรื่องที่พูดกันแล้วดังนั้นยอมรับแฟกต์ตรงนี้เช่นเดียวกันคุณไม่มีทางที่จะทําให้เพื่อนร่วมชาติคนไทยด้วยกันเจนหนึ่งรุ่นหนึ่ง ซึ่งผมและคนอีกจํานวนมากเนี่ยคือเราดูจากการชุมนุมอายุ1 3บสาสีก็เข้าไปอยู่ในการชุมนุมแล้วนะฮะตีว่าไปถึง30ิหรืออาจจะเกินอีกนะครับรุ่นนี้ทั้งรุ่นเขามองเขาคิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ตรงกับคนอีกรุ่นหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งแน่ๆมันไม่ได้คิดเหมือนกันหมดเหมือนเดิมมันไม่ได้คิดต่างออกไปแค่ส่วนน้อยแต่ตอนนี้มันมีคนมากมายมหาศาลที่ มองคิดเรื่องสาาถาบันบริษัไม่เหมือนกับคนอีกรุ่นหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นเนี่ยถามว่าจะอยู่กันอย่างไรนะคะัคำตอบคือต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันเป็นไปแล้วแล้วก็มองเรื่องนี้ให้แบบสภาวะการปกติมองบนเรื่องนี้แบบสภาวะกาปกติว่ามันมันก็คือเรื่องการปฏิรูปองคอ์กรองค์กรหนึ่งอะ่ะมันเหมือนบางยุบมมสมัยอ่ะคุณชอบระบบรัฐสภาอ่ะคุณอยากจะมีสภาเดี่ยวสภาคู่คุณจะมีนายกมาจากไหนคุณจะมีศาลแบบไหน มันคือหน่วยงานองค์กรหนึ่งที่ใช้อำนาจรัฐและจะต้องถูกปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยมีคนกลุ่มหนึ่งคิดแบบนี้แล้วอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งยังคิดอยู่แบบเดิมดังนั้นถ้าคุณต้องการโน้มน้าวให้เขาคิดเหมือนคุณคุณมีแต่ต้องพูดกับเขาอธิบายเขาเสนอแนะเขาเปิดพื้นที่คุยกันแต่ถ้าคุณต้องการให้คิดให้เขามาคิดแบบคุณให้ได้เนี่ยว่าสถาบันพระสัตว์มีเป็นสิ่งสําคัญของประเทศไม่ต้องปฏิรูปหรอก คุณต้องการให้เขามาคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณกลับไปใช้ความรุนแรงไปใช้เรื่องการฟ้องร้องคดีด,ดําเนินคดีไปฟ้องเขาเต็มไปหมดเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนใจหรือครับไม่มีทางคุณต้องการให้เขาเปลี่ยนใจทําได้อย่างเดียวคะสร้างพื้นที่พูดคุยแต่ถ้าคุณใช้มาตรการรุนแรงใช้มาตรการเหยียดกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับปัญหาคือเขาไม่มีวันเปลี่ยนใจมาหาคุณแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันครับฝ่ายการชุมนุมเนี่ย ถ้าต้องการให้สัมฤทธิผลของการไปรูปสาบัญรัฐัต์เกิดขึ้นจริงนะครับก็ต้องหาทางพยายามทําให้คนอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยให้ได้นะครับซึ่งถ้าใช้วิธีการแบบที่เป็นมาเนี่ยฝั่งนู้นเขาก็ปิดประตูใส่เขาก็ไม่คุยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าคุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการนะฮะให้มันสําเร็จเนี่ยมันจึงจําเป็นที่จะต้องโน้มเข้าหากันโดยปริยาย ผมจึงพยายามเรียกร้องว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย normalize ทำให้เรื่องนี้ให้เป็นปกติเรื่องการเป็นรูปสามัญรูปสัตว์เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้และผมเชื่อว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเท่าที่ตามดูเขาเนี่ยเขาก็มีวุฒิภาวะเพียงพอเขาก็ทราบดีว่าไอ้ข้อเรียกร้องข้อที่3ของเขาเนี่ยมันได้มาช้าที่สุดนะข้อที่1เรื่องประยุทธ์ออกไปข้อที่2เรื่องแก้ปัญเนี่ยอาจจะมาก่อนข้อที่3เวลามันจะแก้เนี่ยมันแก้หลายเรื่องแก้นานใช้เวลานานต้องคุยกันเยอะนะดังนั้นถ้าหากมันเปิดพื้นที่สักนนิดห่อย คุยกันตรงไปตรงมาเลยว่าเช่นผมเสนอให้กรรมธิการในสภาเนี่ยตั้งขึ้นมาเลยเรื่องปฏิรูปสารสนเทศแล้วเอาเรื่องนี้มาคุยบนนี้จะได้ไม่ต้องไปคุยกันบนถนนจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยก็คือถ้าต้องการสำเร็จที่ผลน่าจะต้องเริ่มคิดมากยิ่งขึ้นแล้วว่าทําอย่างไรให้ฝ่ายที่เขาไม่เอาด้วยเอาด้วยทําอย่างไรให้ ฝ่ายที่เขายังลังเลใจเขาเห็นว่าการเป็นรูปสถาบันรัฐนั้นจําเป็นปฏิรูปสถาบันรัฐแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างไรต้องแสดงให้ได้ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ต่อต้านการเป็นรูปสถาบันรัฐก็ต้องกลับไปคิดเหมือนกันว่าถ้าคุณทําแบบที่คุณทําแบบเนี้จัดม็อบชนม็อบหรือเริ่มใช้ไปฟ้องคดีเขาทั่วประเทศเนี่ยลนรงกันเนี่ยคุณจะทําให้เขากลับมารักสถาบันรัฐแบบที่คุณต้องการได้จริงหรือผมว่าผมว่ายิ่งไม่มีทาง นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายต้องต้อง,ต,องต้องเรื่องออกไปไปนั่งคิดกันแล้วยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันหนีไม่พ้นแล้วนะครับครับผมผมว่าเป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าในสังคมที่มีประชากร60กว่าล้านคนเนี่ยการที่เราจะหวังว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องประเด็นอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นี่คือการเอาข้อถกเถียงหรือความคิดที่แตกต่างเนี่ยมาคุยกันด้วยเหตุและผลด้วยเนื้อหาสาระในพื้นที่ที่ รประเด็นเรื่องการไปรูปสถาบันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยความจริงก็ปรากฏขึ้นแล้วว่าคนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะคนในแต่ละรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสะท้อนสุดท้ายถึงประเด็นที่อาจารย์ปิบุตรพูดสิ่งสําคัญที่สุดตอนนีน้คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพื่อจะนอมาลนยแล้วก็เพื่อเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันด้วยเนื้อหาสาระมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกรรมธิการในสภาผูแ้แทนราษฎรเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสสรอ นะครับซึ่งน่าเสียดายว่าร่างที่ผ่านไปเนี่ยมีการมีการล็อก lock, ไม่พิจารณาหมวดหนึ่งหมวดสองซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ในการสามารถพูดคุยประเด็นเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งในรายการต่างๆรวมถึงรายการที่เองเนี่ยหวังว่าก็จะเป็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับของการนอนมาไล้วก็สร้างสร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้นะยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์บีวด้วยนะครับวันนี้ที่มาแชร์มุมมองแล้วก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นของอาจารย์ในรายการเรา ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณปริศครับแล้วก็ผู้ฟังคนไหนนะครับที่อยากจะลุ้นกันต่อนะครับว่าตอนถัดไปเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรและจะมีแขกรับเชิญพิเศษคนไหนนะครับก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะครับ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้กับผมไอติมปริศวัชรศิลป์ทุกวันพุธทุกช่องทางของ s a l m o n Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ